สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูกระรอกนะคะหลังบ้านที่ดิฉันให้อาหารกับแฟนนะคะมี4 ตัวนะคะก็พวกเขาพวก3 ตัวนั้นก็อิ่มแล้วนะคะก็เหลือตัวนี้คูดมากเลยยุงกัดเฟนเขาก็ให้น้ำนะคะอยู่ข้างบนน้ำมีอาหารนะคะครบให้ทานกับสัตว์ที่เราไม่ได้เอามาเลี้ยงเองนะคะเป็นสัตว์ธรรมชาติสัตว์อยู่แถวๆนี้นะคะกระรอกอยู่แถวๆนี้บางคนฟินเขาก็ให้นะคะเพราะกระรอกเขาก็ไม่รู้จะไปหาเม็ดทานตะวันที่ไหนนะคะเขาไม่มีเงินซื้อเหมือนอย่างเรานะคะที่นี่เขาก็ไม่ค่อยแบบอะไรแบบธรรมชาติเนาะทานตะวันแบบธรรมชาติโอ้ยยุงตอมเต็มเลยยุงตอมกระรอกเต็มเลยนะคะดูสงสารนะดูฮึดเต้นป้าเลียนบอกแฟนว่าโอ้ยยุงตอมเต็มนู้นก็มานะคะนะสวัสดีค่ะไปไหนล่ะสวัสดีครับจากตัวเมียตัวผู้นี่ค่ะพวกเรามาดีนะเราให้อาหารเธอนะเธอมีกินนะเรามาเป็นครอบครัวกันเสียงอยู่ตรงนั้นกลับมาคืนเสียงอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวก็มาทางนี้นะเรามาเป็นครอบครัวกันนะหน้าหนาวฉันก็ให้เธอนะอาหารนะทั้งกระต่ายป่าทั้งกระรอกป่านู่นนะดูแล้วนู่นมาแล้วมาทางนี้แล้วนะคะเออคุยอะไรกันเอ้ยเป็นรอตาบอกไม่ต้องกลัวหรอกเออไอ้เป็นรอตาฮันอุสเตอร์บาลัยบอกว่าเขาใจดีไม่ต้องกลัวตัวนี้น่ะคุณมากเลยนะคะมาขออาหารหน้าประตูนะคะถ้าอาหารหมดนะถ้าไม่หมดนะไม่ไปนะตัวนี้อ้วนที่สุดไงคือไม่อดตายเนาะไปขออาหารเขากินนะดูดิตอนย้ายมาใหม่ๆแต่เขาจะพาอาจจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะคะแต่อีกตัวหนึ่งไปไหนไม่รู้สงสัยจะอิ่มแล้วตัวนี้งามที่สุดเลยตัวนั้นอาจจะเป็นลูกเขานะคะตัวนิดเดียวเนี่ยตัวนิดเดียวสวัสดีครับมุ้ยเนี่ยสีคล้ายๆเหมือนนี่แหละขาวๆหน่อยหนึ่งเนี่ยอันนี้คงจะเป็นแม่ไหมก็เป็นตัวแม่นั่นแหละอ้วนๆต้มๆอย่างนี้นะคะเวดันอุสตาวาลินเนนนะเออเรามาดีมาให้อาหารทุกปีใช้มาใหม่ๆอ่ะก็มาขออาหารบ้านหลังเก่าก็ไม่ให้เนาะไม่ให้
ก็ไม่เคยเห็นกระรอกไม่เห็นกระต่ายป่าคนไม่เคยถ้าคนดีนะสัตว์เขาจะรู้นะคะเหมือนสุนัขเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะรอแล้วนะสวัสดีครับนี่กล้าไม่ล่ะบอกโทรศัพท์โทรมาไม่ต้องกลัวลูกโอ้ยตัวสั่นดูนะนี่แม่บอกว่าไม่ต้องกลัวเห็นไหมนี่นี่ไม่ต้องกลัวลูกกินกินให้อิ่มกินให้อิ่มอิ่มเนี่ยตัวนี้น่ะดีมากเลยอันนี้คงจะเป็นลูกนะดูดิตัวลายไม่เหมือนเขาเลยน้ำลูกน้ำกินน้ำอันนี้ก็กินน้ำกินน้ำแล้วนะคะน้ำกินไปลูกคนดีสัตว์เขาก็จะรู้นะคะไม่แต่สุนัขอะไรเงี้ยเขาถ้าดีเขาก็จะมองออกนะไม่ได้อวยตัวเองนะคะชอบให้อาหารสัตว์นี้แหละนุ่นก็นกดูดูนกนู่นน่ะโอ้ยแฟนให้เนาะหากินไม่ได้ก็มาทางนี้ละเด้ออากาศมันร้อนนู่นน่ะอากาศมันร้อนกินไปก็พูดอะไรกันไม่รู้บอกกินไม่ต้องกลัวกินไปเนี่ยสองตัวนี่นะคะไปขออาหารนี่นะแม่ลูกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนย้ายมาใหม่ๆบอกเขาดีนะกินไปลูกไม่ต้องกลัวเขาหรอกแบ่งกันกินใช่ใช่โยโยฮันกิลตีบอกเขาดีอยู่ดีกินไปตกใจหมดเลยแม่ก็ตกใจตกใจนกนี่นะตกใจนกก็ยังไม่คุ้นเคยนะคะเพราะเป็นปีที่สี่นะคะมาอยู่ที่นี่นะคะยายไม่อยู่บ้านนี้ซื้อผัวเขาตายนะคะบ้านหลังเนี้ยมาละผัวก็ตายเขาบอกผัวเขาน่ะชอบชอบยิงแบบสัตว์เนาะยิงกระต่ายป่าก็ยิงนั่นแหละพวกเก้งควักกวางเขาบอกตอนที่เขาเอาของมานะคะเขาก็ตอนพวกเรามาดูบ้านนะคะเขาบอกผัวเขาตายมา7 ปีแล้วของผัวเขาเต็มอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งเนาะห้องเก็บของนะคะมาเต็มเลยนะคะ3 ตัวนะคะมาข้างๆกันนี่แหละเขาก็บอกว่านะอย่ากัดกันหรอกเขาก็บอกว่านี่เสื้อผ้าผัวฉันนะชอบชอบล่าสัตว์นะเขาบอกผัวเขาชอบล่าสัตว์เข้าป่านะคะก็ตายมามากเยอะมากเลยก็ตายตอนโอ้โหตอนที่ย้ายมาใหม่ๆก็ตายน่ะเป็นครอบครัวเลยทั้งกระต่ายทั้งกระรอกแต่เขาไม่เคยเห็นนะแต่ว่าคือถ้าพูดไปนะเขาอาจจะไม่ค่อยสัตว์เนาะคนที่ว่าชอบฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเขาฆ่าสัตว์แบบมีชีวิตแบบไม่ใช่ว่าสัตว์ใหญ่ๆนะอาจจะกระรอกเขาอาจจะรู้เรื่องนะคะพวกกระรอกก็ตายอย่างเงี้ยเนาะเขามาก็เราเอ้ยก็ตายเขาก็ตายป่าเขาก็มาขออาหารนะคะแต่เราไม่รู้ไงมากัดไอ้ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลไอ้หมดเลยเพราะเราไม่ได้ให้อาหารเขานะคะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขามาขออาหารเรานะคะก็ซื้อแครอทมาให้ช่วงหน้าหิมะนะคะตอนนี้เขาก็ไปป่านะคะเขาก็ออกไปป่าไกลนะคะเพราะตอนนี้หน้าร้อนแล้วก็หาพวกเอหญ้ากินได้นะคะตอนหน้าหนาวมันไม่มีอะไรกินเนาะหญ้าก็ไม่มีตอนนี้
ตอนรอหน้าหิมะนะคะก็จะให้กระต่ายกินกับกระรอกกระรอกเขาก็กินแต่ก่อนเขาก็กลัวนะคะโอ้วิ่งหนีเดี๋ยวก็คุ้นเคยกับเราเองนะคะเป็นครอบครัวกันเนาะเป็นครอบครัวกันเนาะแปรแห่เนาะครอบครัวกันอุสตาวาลีเนียนเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันก็ได้เอาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะก็ดูไปว่าเขาจะคูณให้เราไหมจะเข้าปีที่สี่นะคะยายมาอยู่ที่นี่มอยมอยสวัสดีค่ะจบคลิปจบคลิปแค่นี้นะคะกับกระรอกหลังบ้านนะคะสวัสดีค่ะมอยมอยสวัสดีคุณกระรอกกระรอกสวัสดีครับ